เด็กสาวและเด็กหนุ่มเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเขาไม่มีอย่างมองยิงซอยอ๋อมันเป็นมูซ่าแกพาอำนาจบ่30ปีต่อมาลูกของพวกเขากำลังจะแต่งงานกันเป็นพระกรุณาที่คุณกระหม่อมว้าวอย่างที่เคยว้าวนั่นล่ะบักจอยผมบ่กล้าหรอกครับเจ้าซอยเป็นฮอดเจ้าหญิงแห่งเวียงผู้ค่ำเนาะนี่คือจอยและนี่คือจอยในอดีตเป็นน่าแซ่บเลยเนาะให้คอยกินน้ำหน่อยบ่ตัวสาดหมาบ่แดกเลยจอยกับสร้อยโตมาด้วยกันในหมู่บ้านวลาหกวันหนึ่งสร้อยได้ช่วยชีวิตคุณชายรัชชานนท์สร้อยกับคุณชายถูกพบอยู่ด้วยกันกลางดึกเฮ้ยไอ้ซึ่งเป็นการผิดผีตามประเพณีชาวเวียงภูคำไม่อย่างนั้นเกิดเรื่องจังสีได้อีสร้อยไปตามแม่เท่ามาไปตามแม่เท่าให้ยังพอที่จะปรึกษาแม่เท่าเพื่องานแต่งงานเจ้าพ่อใหญ่จึงให้พวกเขาแต่งงานกันจอยโกรธคุณชายที่ล่วงเกินสร้อยฉันไม่มีอะไรจะแก้ตัวแต่พ่อใหญ่มีแผนนี่แหวนเอียงให้สร้อยไปกรุงเทพเจ้าใช้แหวนวงนี้เป็นเบาะแสเริ่มต้นตามหาเจ้าและจะสายญาติได้ป๊าดโอ้นี่มันงูยักษ์สัตว์เคยเห็นในหนังสือจอยกับสร้อยตื่นเต้นที่ได้เห็นรถไฟได้เห็นบ้านของคุณชายโอ้บ้านเอียงคือใหญ่โตจังสินี่มันว่างสัตว์พวกเขาช่วยกันหาเจ้ารัชทายาทจนเจอนี่มันบักคุณสัตว์กะคักมันโมเมนเจ้าลังสีมันและอย่าแก้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียงภูคำ So the war in Veng Phukam is ongoing. Do you know something about this? Saigon government is rebel. The resistant are the people who are under injustice pressure. Unhabakasin vi de loite dush dehand de Saigon gestorbens. Le plus glouvo de khuye fer. C'est de le peuple sa capture le rebel de Saigon.ลูเฟลและเคอร์ทูเดนูแพงอาเวียงภูคำสร้อยกับจอยได้กลับไปช่วยกอบกู้บ้านเกิดพวกเขาได้พบความจริงเกี่ยวกับตัวเองนี่คือเรื่องราวเมื่อ30ปีก่อนตอนนี้จอยมีลูกชายส่วนสร้อยมีลูกสาวและพวกเขารักกันแต่ในงานพิธีมั่นลูกของสร้อยกับจอยเป็นเวลาที่บางคนวางแผนปล้นวังจุฑาเทพอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดว่าซันมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนชิงไพรินดวงตาได้3ครั้งนี้สุดท้ายงานมั่นจะเป็นยังไงแผนร้ายจะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ในดวงใจเทวพรหมและอจันดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus